ก็ต้องบอกว่าตั้งแต่หนึ่งพฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมานะคะเราเริ่มมีการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวแบบไม่กักตัวก็ต้องบอกเลยว่าบรรยากาศก็เริ่มคึกคักวัน<ะ>แรกในสนามบินสุวรรณภูมินี่คึกคักมากเลยหลังจากที่แต่ละวันเนี่ยผู้โดยสารน,น้อยมากตอนนี้มาแปะหลักหมื่นแล้ว<ะ>อาจจะยังไม่เท่ากับปี2,562ในช่วงก่อนโควิดนะแต่ก็ทําให้หัวใจคนทํางานมารู้สึกมีความหวัง แล้วมันก็หวังฉดต,ต่อไปว่าจะกลับมาได้เหมือนเดิมใช่แต่ที่สําคัญนะคุณเอกวันนี้เราจะพาไปส่องนะคะว่าบรรดาร้านค้าต่างๆโดยเฉพาะที่มีปัญหาเยอะที่สุดคือร้านอาหารแล้วก็ที่เขาเปิดให้ขายแอลกอฮอล์ได้ปรากฏว่าแถวๆต่อข่าวนี่เขาโวยกันมาเสียงดังทีเดียวนะเขาบอกเขาไม่รู้ว่าให้เปิดนั่งดื่มที่ร้านได้เนี่ยต้องไปขอมาตรฐานชาหรือชาพลัสแล้วเขายังไม่ขอเขารู้วันที่28วันที่1จะเปิดทำไงล่ะสิเอาเนี้ย ออก็ต้องมีการปรับตัวไปเดี๋ยววันนี้เราจะมีบอกนะครับว่าเราจะมีแนวทางนะครับให้ทางนั้นของผู้ชมคนไหนที่อยากจะเข้าร่วมนะครับว่าจะต้องมีขั้นตอนอะไรยังไงเดี๋ยวจะมีบอกละเอียดเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับมันจะมีตลาดหนึ่งที่หลายคนจะคิดว่าเอ๊ะมันน่าจะซบเซาเนี่ยเช่นพวกตลาดพวกสินค้าหรูๆแต่เอาความจริงนะปีที่แล้วจนถึงปีนี้เนี่ยหลายๆสินค้านะทำจุดสูงสุดใหม่สรุปทำน,นะครับแบรนด์เนมใช่ไหมใช่เลยฮะมือสองก็มาฮะ ทั้งแบรนด์เนมแบรนด์เนมเบอร์สต้องบอกเลยนะคะเพราะคนที่กําลังซื้อ,อยังมีนะคะที่สําคัญคืออะไรรูป้ป่ะมันอัดอั้นครับมันไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศมันไม่ได้ใช้เงินครับคือคนมีเงินไม่ได้ใช้เขาออัดไงก็ชอบกันในประเทศนี่แหละเดี๋ยวจะมาดูนะคะว่าตัวเลขที่คุณอีกบอกนะคะมันเติบโตมากขนาดไหนอย่างไรแต่ไปดูนี่กันก่อนเลยนะคะเปิดแล้วนะคะเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวนะคะ ประมาณก็เกือบๆหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ต้องบอกนะคะว่าบรรยากาศก็กเริ่มคึกคักนะคะอย่างน้อยนะคะผู้โดยสารที่เดินทางเข้ามาแตะวันละหลักหมื่นนะคะแล้วก็ที่สําคัญยังไม่มีการพบผู้ติดเชื้อด้วยนะคะสําหรับผู้เดินทางมาจากต่างประเทศนะคะและหลังจากนี้นะคะอย่างที่ทราบกันไปสบคอเองก็มีการประกาศนะคะให้จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่สีฟ้าเอาหลักๆเลยกรุงเทพกระบี่พังงาภูเก็ตถือว่าจะต้องเป็นพื้นที่นําร่องการท่องเที่ยวในช่วงเปิดประเทศจึงอนุญ,ญาตให้ขายเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์ไดแแแแ้แต่แต่แต่ฟังทางนี้นะ ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้แต่นั่งดื่มที่ร้านได้แค่สามทุ่มเท่านั้นยิ่งกว่าซินเดอเรลล่าเลยนะสามทุ่มเป้งปุ๊บต้องหยุดเลยถ้าตรวจเจอนะถูกเอาผิดลงโทษได้ค่ะใช่ครับแล้วก็ยืนยันนะครับเพราะว่าในสื่อสังคมออนไลน์นะครับในหลายๆแพลตฟอร์มเนี่ยก็มีการส่งต่อว่าเดี๋ยวจะต้องมีการขยบเวลานู่นนี่นั่นอะไรต่างตอนนี้ก็ยืนยันว่ายังยืนเวลานี้ไปก่อนนะแล้วเดี๋ย,ยวรอนนะวดูสถานการณ์น,นะครับควบคุมอะไรได้มากน้อยแค่ไหนคือถ้ามันมีเช่น จำนวนของผู้ติดเชื้อถ้ามันเพิ่มมากขึ้นอันนี้ผมว่ามันก็ต้องมีมาตรการคุมเข้มแหละใช่หรืออาจจะต้องทบทวนอะไรบางอย่างหรืออาจจะชะลอไปก่อน<ช>แต่เขาก็อยากจะขอนะคุณอีกผู้ประกอบการเขาบอกขอสักคาำทุ่มได้ไหมแต่ทางอย่างกรุงเทพมหานครเขาบอกว่าเขาขอประเมินก่อนอีกสองสัปดาห์แต่ที่สําคัญที่เป็นปัญหาคืออะไรรู้ไหมบรรดาร้านอาหารต่างๆเอาในกรุงเทพอ่ะหลายเจ้าอ่ะที่เขาไม่รู้โดยเฉพาะแถวแถวถนนข้าวสารเนเขาเขาไม่รู้ในเมื่อให้เปิดขายแอลกอฮอลดื่มแอลกอฮอลได้เขาก็นึกว่าเขาขายได้แล้วที่ผ่านมาร้านค้าต่างๆเหล่านี้ต้องบอกนะ ร้านอาหารต่างๆเนี่ยเขาแต่งตัวเองเตรียมพร้อมมาตลอดเขารู้ว่าพอมาเจอสถานการณ์โควิดแบบนี้ต้องมี mm hmm. เช่นต้องมีเจลแอลกอฮอล์ต้องมีรักษายิบห่างเขาทําตามมาตรฐานหมดขาดอย่างเดียวคือไม่ได้ผอมาตรฐานชาอ๋อแต่ก็ถ้าสมมุติเรา,เราทราบแล้วเราก็ต้องมีการปฏิบัติตามกฎกติการ,ราต่างๆนะครับเพราะว่าถ้าได้มาตรฐานแบบนี้อีกนยยะหนึ่งในมุมของคุณลูกค้าหรือว่านักท่องเที่ยวเองเนี่ย เขาก็มีความมั่นใจด้วยเดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับว่าคําว่าชาเนี่ยมันมาจากไหนอะไรอย่างไรและตัวมาตรฐานนะครับที่ทางฝั่งของกิจการต่างๆที่ต้องทําตามเนี่ยมีกิจการอะไรบ้างนะครับคำว่าชาเนี่ยมาจาก Amazing Thailand Safety and Health Administration นะครับก็เป็นโครงการที่ทางฝั่งของการท,าท่องเทีไไ่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาจับไม้จับมือนะกับกระทรวงสาธารณสุขครับเื่อการยกระดับมาตรฐานความสะอาดความปลอดภัยด้านสุข,ขอ,อนามัยอันนี้ดีมากนะครับเพราะว่าอย่างน้อยมันเป็นตราสัญลักษณ์ที่ ประชาชนหรือว่านักท่องเที่ยวเนี่ยเขาจะมีความมั่นใจนะว่าเราผ่านมาตรฐานอะไรอย่างเต็มที่แล้วนะครับดังนั้นกิจการเนี่ยก็สามารถขอเครื่องหมายชาด้วยกันมี10รูปแบบแต่ว่ามาตรฐานไม่เหมือนกันนะครับมาดูกันสําหรับกิจการแรกร้านอาหารครับอันที่2แน่นอนนะคะโรงแรมที่พักก็มีการไปขอมาตรฐานกันเยอะแล้วนะคะสำหรับอยู่ในเกณฑ์ที่มีการเปิดรับนักท่องเที่ยวตั้งแต่1พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะ่ะ ส่วนที่3คือสถานที่ท่องเที่ยวครับและกลุ่มที่4นะคะหลายคนอาจจะคาดไม่ถึงว่าต้องมีด้วยเหรอยานพาหนะนะคะที่จะต้องให้บริการต่างๆทั้งนักท่องเที่ยวด้วยค่ะครับห้าก็เป็นบริษัทท่องเที่ยวครับผมและตามมาด้วยกิจการสุขภาพความงามต่างๆเพราะว่านักท่องเที่ยวบางส่วนเนี่ยเขามาใช้บริการไม่ว่าจะเป็นทางการแพทย์หรือเสริมความงามต่างๆก็ต้องมีการคุมมาตรฐานค่ะครับแล้วก็อันดับ7เลยนะครับตอนนี้คนไทยไปกันเยอะมากแห้งสรรพสินค้าศูนย์การค้าด้วยครับและอันดับ8นะคะเป็นกลุ่มกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวค่ะ แล้วก็เบอร์9นะครับจัดกิจกรรมประชุมโรงละครโรงมหาสพครับและร้านของที่ระลึกร้านค้าต่างๆเพราะฉะนั้นตอนนี้10กิจกรรมนะคะสามารถที่ไปขอเครื่องหมายชาได้น,นะคะเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวแล้วก็รวมทั้งคนไทยว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานสามารถที่จะไปใช้บริการแบบ ไม่ต้องคิดเยอะคิดมากครับอ่าเพียงแต่ว่าเราก็ยังคงต้องป้องกันตัวเองอยู่เหมือนเดิมนะครับในขณะที่มีการยกตัวอย่างเหมือนกันว่าข้อกาหนดของมาตรฐานชาเนี่ยสำหรับบรรดาผู้ประกอบการโดยเฉพาะร้านอาหารรัตาคารเนี่ยมีขั้นตอนอะไรอย่างไรนะครับอย่างแรกยกตัวอย่างเช่นทางเข้าออกเนี่ยจะต้องมีทางเดียวนะในนี้สังเกตเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับในร้านต่างๆที่ปกติผมเองก็เคยไปเป็นประจาเนี่ยสมมติมีทางเข้าออกอยู่ประมาณสามสี่ทางเนี่ยเขาจะมีการกั้นละเอาก้าอ้มากั้นอะไรต่างๆให้มันเหลือทางเข้าเดียวหรือถ้าสมมติมีหลายทางจริงมันจะต้องมี จุดในการตรวจคัดกรองถ้าขอคุณต้องมีคนที่คัดกรองในจุดนั้นๆคุณจะเปิด3ทาง10ทางคุณก็ต้องมีจุดคัดกรองแต่ว่าถ้าเราไม่มีคนไปดูแลจุดคัดกรองต่างๆก็อาจจะเหลือทางหรือ2ทางได้นั่นคือข้อแรกนะคะสำหรับมาตรฐานใหม่ที่จะต้องมีข้อต่อมาก็คือจะต้องมีการตรวจวัดอุณหภูมินะคะไม่ว่าพนกาักงานหรือผู้ที่มารับบริการด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้เราเห็นนะคะเขาตั้งเครื่องแล้วก็ไปตืดตืเอามือไปยื่นง่ายสะดวกค่ะ ใช่ครับแล้วก็จะมีเจลแอลกอฮอล์อะต่างเป็นแบบอัตโนมัติอันนี้ก็ดีนะครับถัดมานะครับจะต้องมีการบันทึกประวัติพนักงานแล้วก็ประวัติการเดินทางด้วยเพราะถ้าหากว่าเกิดเหตุอะไรมันจะได้ย้อนกลับไปดูได้แล้วก็แก้ไขปัญหาที่ต้นต่อได้ครับและที่สําคัญนะคะผู้ให้บริการผู้ใช้บริการกต่างต้องมีการสวมหน้ากากาอนามัยตลอดเวลาไม่ได้มีการยกเว้นนะได้มาตรฐานนี้ไม่ใช่ว่ายกเว้นไม่ต้องใส่หน้ากากนะคะยังคุมเข้มในการที่จะต้องสวมหน้ากากอนามัยคะ่ะใช่ครับอ่าทีนี้มาดูขั้นตอนกันหน่อยนะครับสำหรับ หนึ่งเลยลงทะเบียนนะครับไปที่เว็บไซต์ www.thailandsha.com sha นะครับเข้าไปลงทะเบียนได้เลยครับใช่ค่ะและข้อต่อมานะคะเมื่อเข้าไปหน้าลงทะเบียนแล้วคุณก็ไปกรอกรายละเอียดต่างๆภาพถ่ายนะคะและเอกสารต่างๆที่เขามีการระบุไว้นะคะก็ส่งเอกสารแนบเอกสารนะคะให้ครบถ้วนตามต้องการนะคะหรือโหลดไฟล์ใส่ไปในตามที่เขามีกรอกในแบบลงทะเบียนออนไลน์คะ่ะใช่ครับแล้วขั้นตอนที่3ก็คือทางฝั่งของสมาคมเขาขอเวลานะครับในการตรวจสอบแล้วก็รับรองผลแต่ว่าได้ดีมาคือค่อนข้างจะเร็วอยู่เหมือนกันครับ ใช่ค่ะตอนหลังจะเร็วขึ้นแล้วแล้วก็หลังจากนั้นเขาจะมีการช่วยประชาสัมพันธ์ร้านค้าหรือสถานที่ให้บริการของท่านด้วยนะคะครับแล้วก็ขั้นตอนที่5มอบสัญ,ญลักษณ์นี่ฮะที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตรงนี้เพราะว่ามันจะเป็นสัญ,ญลักษณ์มาตรฐานที่พอคนเห็นปั๊บใช่เลยครับอันนี้ผ่านมาตรฐานละการได้มาตรฐานไม่ได้แปลว่าจบนะคะยังมีการสุ่มตรวจเป็นระยะนะคะว่ามาตรฐานของท่านยังดำรงคงอยู่หรือไม่นับจากวันแรกที่ได้รับมาตรฐานเพราะฉะนั้นจะมีการสุ่มตรวจด้วยค่ะ ซึ่งหลังจากนั้นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเขาก็จะรวบรวมข้อมูลต่างๆนะครับก็มีการประเมินเป็นระยะๆนะครับเพื่อเป็นการพัฒนาตัวมาตรฐานและก็สร้างความมั่นใจลำดับต่อไปนั่นเองครับ ใช่ค่ะในขณะเดียวกันนะคะอย่างที่บอกกันไปนะคะร้านค้าที่จะจาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะกำหนดไว้ณตอนนี้ยังเป็น3ามทุ่มยังไม่ใช่ห้าทุ่มนะคะแต่ก็อาจจะมีบ้างนะบางร้านที่บอกมันไหลๆอะ่ะมันไหลๆก็อาจจะมีบ้างนะคะถ้าเขาไม่ตรวจเจอนะคะก็ไม่โดนแต่ถ้ามีการไปตรวจเจอเมื่อไหร่ก็โดนแน่ๆแต่ตอนนี้เขาอนุญาตให้เท่านี้แล้วที่สําคัญก็มีการถกเถียงกันเยอะแล้วร้านที่เขาไม่มีมาตรฐานชาเขาขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ได้เหรอขายได้แต่ขายแล้วคือซื้อกลับบ้านได้ ไม่สามารถให้นั่งรับประทานที่ร้านหรือดื่มที่ร้านได้เพราะฉะนั้นร้านที่จะให้มีการดื่มแอลกอฮอล์ได้คุณจะต้องมีมาตรฐานตรงนี้ไม่งั้นก็ให้เขามาซื้อและให้กลับไป,<ม>ไปกินที่ห้องพักอันนี้ได้นะคะน,นี้ถือว่าเป็นมาตรฐานนะคะที่ถือว่าก็พยายามที่จะอธิบายชัดเจนเพราะไม่งั้นมันก็สับสนแต่ก็น่าเห็นใจนะคุณอิกร้านข้าวต้มร้านค้าทั่วไปอะ่ะเขาก็งงสิแล้วเขาต้องไปขอชาไหมเพราะเดิมเขาเข้าใจว่าต้องเป็นโรงแรมหรือร้านใหญ่ๆเขาไปร้านข้าวต้มแต่จะขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วอยู่ในเขตกร ต้องขอด้วยค่ะอ่าครับแล้อในยะหนึ่งจริงๆถ้าไม่ได้มีขั้นตอนอะไรยุ่งยากมากเกินไปจริงๆสาบสาุุนให้ไปขอดีกว่านะครับเพราะว่ามันเป็นการสร้างความมั่นใจแล้วเผลอๆนะครับพอสมมติเราทําได้ดีนะครับเดี๋ยวคุณลูกค้ามาปั๊บเขาก็บอกต่อน่ว่าโอ้เราเนี่ยมาร้านนี้นะมันได้มาตรฐานนู่นนี่นั่นพอมันบอกต่อต่อไปเรื่อยๆเผลอๆนะยอดขายมันก็จะมาอีกอ่ะใช่ค่ะในขณะเดียวกันนะคะพอเราเริ่มมีการเปิดรับนักท่องเที่ยวแบบนี้นะคะไปดูข้อมูลนะคะความเชื่อมั่นของนักท่องเเที่่่ยยยวในนนนกกาาาารรดิงับมาม,ามา้ออแคไไห ก็มีข้อมูลจากศูนย์วิจัยการศิกรไทยเขาเข้าไปสํารวจนะคะในส่วนของผู้ริพกนะคะถึงการกลับมาทํากิจกรรมแล้วก็มาทานอาหารที่ร้านต่างๆเพราะว่ามาตรการต่างๆมันเริ่มมีการผ่อนคลายนะคะคลายล็อกดาวน์อะไรต่างๆมันก็เปิดกว้างได้มากขึ้นและจะส่งผลดีต่อธุรกิจร้านอาหารประเภทฟูลเซอร์วิส นะคะนี่คือข้อมูลที่สํารวจออกมาว่าพอเปิดให้นั่งทานที่ร้านได้นะคะร้านอาหารประเภทเฟรชเดอร์วิเนี่ยน่าจะได้รับอน,นิสอง์อย่างเต็มเต็มโดยเฉพาะช่วงที่เหลือ2เดือนสุดท้ายของปี2564นี่เนี่ยแนวโน้มผู้บริโภคที่จะกลับเพิ่มขึ้นมาร้อยละเจ็ดถ้าเทียบกับค่าเฉลี่ยนในช่วง10เดือนแรกของปีก็ถือว่าน่าจะเป็นทิศทางที่ดีขึ้นค่ะใช่ครับนะแล้วก็ยอดการใช้ใจ่ายจากระยะเวลาในการให้บริการต่อครั้งเนี่ยมันจะนานมากขึ้นแล้วนะครับ ซึ่งตรงนี้มันก็อาจจะทำให้การสั่งอาหารรวมถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็มีโอกาสที่จะเพิ่มขึ้นเพราะว่าพอคนเรานั่งทานไปเรื่อยๆนะครับพูดคุยอะไรไปเรื่อยๆนะมันก็มีโอกาสเหมือนกันที่สั่งโดยตัวสินค้าต่างๆหรือว่าเมนูต่างๆนะครับพอสั่งปั๊บยอดขายก็จะเพิ่มมากขึ้นก็เลยทําให้มีการประเมินตัวเลขเคาะออกมานะครับบอกว่าถ้าเป็นแบบนี้จริงรายได้ของธุกธรกิจร้านอาหารอย่างน้อยๆนะครับก็น่าจะเพิ่มขึ้นประมาณสัก2 0 0 0ล้านบาทอันนี้แค่ช่วง2เดือนสุดท้ายนะครับและมูลค่าทั้งปีอยู่ที่ประมาาาณ1113,000ล้บท ก็ยังคงหดตัวอยู่นะครับร้อยละ28.5จากปีก่อนหน้านี้ครับในขณะเดียวกันนะคะเขาก็ไปสำรวจนะคะผู้บริโภคต่างๆมีความมั่นใจมากน,น้อยแค่ไหนอย่างไรในสถานการณ์แบบนี้ปร<ะ><ะ>ากฏว่าร้อยละ72นะคะก็ยอมรับเลยว่าเริ่มมั่นใจแล,แล้วและก็พร้อมที่จะกลับไปใช้บริการคือไปนั่งทานอาหารในร้านหรือไปทานอาหารนอกบ้านได้นะคะครับ<ม>แต่ก็อาจจะเป็นร้านที่คุ้นเคยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกชาบูปิ้งย่างร้านอาหารญี่ปุ่นต่างๆเป็นต,ต,ต้นนะครับในห้างสรรพสินค้าทีนี้ทางกลุ่มตัวอย่างร้อยละเจ็ดสิบเจ็ดเนี่ย เรื่องของการประกาศขยายระยะเวลาทําการของร้านอาหารนะฮะรวมไปถึงการลดระยะเวลาในการเคอร์ฟิลเนี่ยอันนี้มีส่วนช่วยอยู่เหมือนกันช่วยทําให้เรานั่นก็เนี่ยครับเดินทางออกไปห้างสรรพสินค้าหรือว่าไปร้านอื่นๆเนี่ยอันนี้บ่อยครั้งมากขึ้นเพราะมันมีระยะเวลาที่เพิ่มมากขึ้นแล้วด้วยนะครับค่ะในขณะเดียวกันนะคะถ้าไปดูภาคเอกชนนะคะคุณสนั่นอังอุบลกุลนะคะประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภา หอการค้าแห่งประเทศไทยนะคะก็ยอมรับเลยว่าการที่ภาครัฐน,นะคะเปิดรับนักท่องเที่ยวหรือเปิดประเทศแบบจับเต็มเนี่ยเชื่อว่าจะเกิดผลดีมากกว่านะคะแล้วก็จะสร้างอันนี้ส่งนะคะสร้างไรายได้นะคะก็ขอเรียกร้องนะคะว่ามันจะทําให้เกิดความเชื่อมั่นถ้ามีการเปิดให้บริการแบบเต็มรูปแบบและในขณะเดียวกันก็ต้องมีการอำนวยความสะดวกการเดินทางให้กับบรรดานันกท่องเที่ยวนักธุรกิจต่างๆนักลงทุนด้วยเพราะฉะนั้นก็อยากฝากถึงภาครัฐน,นะคะควรที่จะเร่งในการเจราจากับประเทศต่างๆว่าไม่ให้มีการกักตัวนักท่องเที่ยวในการที่จะเดินทางกลับจากประเทศไทย ไม่งั้นจะเป็นเงื่อนไขที่นะักท่องเที่ยวมาเที่ยวบ้านเราแล้วกลับไปต้องถูกกักตัวอีกค่ะใช่ครับแล้วท่านเองก็ยังสนับสนุนนะครับในเรื่องของการจัดกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นลอยกระทงหรือวงงานปีใหม่ซึ่งถ้ากว่าทําได้นะครับจะสร้างเม็ดเงินที่ไหลเวียนเศรษฐกิจในประเทศไทยเนี่ยอย่างน้อยๆตัวเลข GDP น่าจะเติบโตได้ร้อยละ1.5แต่ถ้าเปิดเปิดปิดปิดนะครับคือบางช่วงถ้ามีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นเราไปปิดเนี่ยนะฮะจัดกิจกรรมไม่ครอบคลุมทั่วประเทศก็อาจจะไม่เเปป็นผผลดีต่่ออู้รรระะกกบาาาพว ในชีวิตความเป็นจริงเนี่ยเรื่องของการบริหารจัดการเนี่ยมันต้องคำนวณล่วงหน้านะบางอย่างมันต้องสั่งพวกออเดอร์พวกวัตถุดิบต่างๆมันต้องมารออยู่ข้างหน้าถ้าสมมติว่าเราไม่รู้เลยว่าอาทิตย์หน้าจะเป็นอย่างไรจะปิดหรือเปล่าสั่งมาวันนี้อาทิตย์หน้าปิดหรือเปล่าอย่างเงี้ยมันจะมีปัญหาเขาโดนก็ไปหลายรอบไงก่อนหน้านี้อยู่ๆสั่งปิดไงแล้วส๊อกของมาทาอะไรไม่ได้เลยไงคือเจอมากันเต็มเต็มแล้วหลายเจ้าใช่ไหมครับเขมีปัญหาครับนะคะต้นทุนทั้งนั้นนะไอ้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยแล้วบาง เขาบอกต่อให้เปิดแล้วให้คนซื้อกลับบ้านมันก็ไม่เหมือนกับเปิดให้คนมานั่งทานที่ร้านรายได้มันแ,แตกต่างกันเยอะนะคะทุกคนก็มีบทเรียนมีประสบการณ์อย่างไรก็ตามนะคะถ้าไปถามความคิดเห็นนะคะว่าสถานการณ์แบบนี้เราเริ่มเปิดรับนะักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วแล้วคนไทยเนี่ยทิศทางแนวโน้มเนี่ยเขาอยากจะเที่ยวไหนอย่างไรปรากฏว่าผลสํารวจนะคะเป็นข้อมูลจากวีซ่านะคะเขาก็มีการสํารวจออมาปรากฏว่าคนไทยนะส่วนใหญ่แนวโน้มเนี่ยโดยเฉพาะมอไปถึงปี2565นะคุณอีกกว่าครึ่งนะร้อยละห เขาก็ยืนยันนะยังอยากจะท่องเที่ยวในประเทศอ๋อครับแต่ร้อยละย,ยี่สบามเขาบอกเขาพร้อมแล้วนะฮะหลังจากที่ไม่ได้ไปต่างประเทศมานานมากละสองปีละเขาบอกว่าเขาพร้อมแล้วที่จะไปต่างแดนฮะอัดอั้น <c oughs> ครับเขาใช้คํานี้เลยคุณอัดอัน้นอยากใช้เงินอยากช้อปปิง้งอยากจะไปสัมผัสหิมะนี่เริ่มละเริ่มแล้วนะคะในขณะเดียวกันนะคะในผลสํารวจก็มีถามต่อไปแล้วสิ่งที่จะทําให้ผู้บริโภคนี่อยากไปท่องเที่ยวในที่ต่างๆเนี่ยอะไรที่จะทําให้เกิดความเชื่อมั่นหรือพูดง่าย อะไรคือสิ่งที่ทําให้สบายใจในการที่จะไปท่องเที่ยวปรากฏว่าร้อยละหกนะคะเขาเห็นด้วยเลยต้องได้รับวัคซีนก่อนขอย้ําเลยวัคซีนครบโดดด้วยใช่ครับรอลงมาอัตราการติดเชื้อทั่วโลกขอให้มันลดลงมาลงมาหน่อยนะครับอยู่ที่ร้อยละห้าสิบห้าเนี่ยเขามองว่าถ้าอัตราการติดเชื้อลดลงไปจะมีความมั่นใจจะกล้าออกเดินทางมากขึ้นครับ ในขณะที่ร้อยละสีเขาก็เห็นด้วยนะคะเรื่องของการมีการทํประกันโควิดเพราะว่าเพื่อความอุ่นใจมันไม่สามารถบอกได้นะว่าโควิดจะเกิดขึ้นกับใครมันไม่บอกล่วงหน้าด้วยนะคะถ้าบทมันจะมามันก็มาโดยเราไม่รู้ตัวเหมือนกันค่ะใช่ครับแต่ถ้าเรามีทั้งวัคซีนมีประกันนะครับอย่างน้อยๆคือมันก็ช่วยลดความเสี่ยงได้นะครับทีนี้มาดูมุมมองของนักท่องเที่ยวทั่วเอเชียแปซิฟิกกันหน่อยนะครับว่าแล้วเขาคิดเห็นอย่างไรต้องมีการปรับตัวนะฮะเข้าสู่โหมดการท่องเที่ยวเป็นแบบ new normal เป็นวิถีใหม่หรือเปล่านะครับ รูปแบบของการท่องเที่ยวอันนี้เปลี่ยนแปลงแน่นอนผู้ประกอบการเองก็ต้องติดตามนะครับว่าเปลี่ยนแปลงในมุมไหนยกตัวอย่างเช่นเขายอมจ่ายเพิ่มนะเพื่อจองที่พักที่ปลอดภัยขอให้คุณทำยังไงก็ได้ว่าเนี่ยเรามีมาตรฐานนู่นนี่นั่นนะครับหนึ่งสองสามถ้าต่อให้จ่ายแพงเนี่ยเขายินดีที่จะจ่ายและตรงเนี้ยร้อยละห้าสิบสามเลยนะครับนั่นแหละต่อไปอเราจะมีนักท่องเที่ยวคุณภาพจํานวนไม่ต้องมากแต่มันจะสร้างปริมาณรายได้ปริมาณเม็ดเงินเข้าประเทศที่เยอะขึ้น และรูปแบบที่2ก็คือส่วนใหญ่แล้วนะคะนักท่องเที่ยวต่างๆเหล่านี้เขาก็จะเน้นการพกบัตรแทนการชําระด้วยเงินสดถึงร้อยละ4 4หรือจานวนไม่น้อยอาจจะเลือกที่จะขอสแกนและการไม่อยากจะสัมผัสหรือแตะอะไรเลยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้คือทิศทางแนวโน้มรูปแบบการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ค่ะ,ะบางคนนี้ไม่รับเงินทอนแล้วนะฮะคือถ้าเสร็จเสนี้ยกให้เลยนะครับใช่ครับคือไม่รับเลยลบแบบติปไปเลยค่ะคติปไปเลยค่ะ,ะทีนี้ส่วนที่3อันนี้ก็สําคัญไม่แพ้กันนะครับหลีกเลี่ยงแหล่งที่มีคนหนาแน่น ก่อนหน้านี้เราบอกว่าโอ้ใครไปที่ไหนยังไงเราอยากจะตามไปเหมือนกันนะครับไปถ่ายรูปตรงไหนที่เป็นแลนด์มาร์กเดี๋ยวนี้เขาบอกไม่ไปละตรงไหนที่มันเยอะๆคนเยอะๆเนี่ยไม่ไปละอันนี้ความคิดเห็นตรงกันถึงร้อยละสี่สองเลยนะครับใช่ค่ะนี่คือรูปแบบใหม่ของการท่องเที่ยวทุกคนก็จะมีรักษาระยะห่างทุกคนก็จะรู้ว่าพอโควิดมาแบบนี้จะต้องมีการเว้นระยะห่างไม่ไปในที่แออัดอ่ะถามต่อเลยตะกี้บอกว่ามีจานวน23%ใช่ไหมนะคนไทยที่อัดอันมากอยากไปเที่ยวต่างประเทศมาดูกันต่อดีกว่าแล้วคนไทยเนี่ยจุดหมายปลายทางนะคะ ขอบอกเลยว่าญี่ปุ่นต้องอันดับหนึ่งแน่นอนแน่นอนใช่เลยนะครับแล้วก็จริงๆญี่ปุ่นเขาเริ่มที่จะมีแนวโน้มที่จะผ่อนคลายแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอดูมาตรการต่างๆเพราะว่าจำนวนผู้ติดเชื้อก็ยังถือว่าเยอะอยู่รอลงมาจีนใช่ อยากไปแล้วนะฮะใช่แล้วเขาให้เราเข้าเหรอเขายังไม่ให้เราเข้าก็มีขั้นตอนเยอะอะครับจริงๆได้นะแต่ว่ามันมีขั้นตอนคัดกรองแบบโหเข้มงวดมากมันยากมากเลยค่ะเดียวกันเขาก็ยังไม่ได้ปลดล็อกให้นักท่องเที่ยวเขามาเที่ยวบ้านเราด้วยนะคะจริงๆนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยเท่าที่รู้นะอยากมาเที่ยวบ้านเรานะโดยเฉพาะช่วงไฮซีซั่นอะช่วงปลายปีแบบนี้แล้วก็ตามมาด้วยออสเตรเลียเกาหลีใต้ค่ะครับแล้วก็มีแคนาดาและฝรั่งเศสด้วยก็ล้วนแล้วแต่เป็นประเทศที่เขาชื่นชอบนะครับคนไทยด้วยคนไทยก็ชื่นชอบที่จะเดดินนนททางไปี่่้วย เหวังว่าสถานการณ์โควิดสิมันจะค่อยๆคลี่คลายลงไปนะหนาวๆแบบนี้นะคนไทยชอบไปนะเกาหลีใช่เกาหลีเนี่ยเดี๋ยวนี้มันมีซีรีส์เยอะด้วยเราต้องไปตามรอยซีรีส์ไงใช่พอดูแล้วมันก็อินอ่ะพออินแล้วมันต้องไปเหยียบไปสัมผัสไงมันไม่ไปมันไม่ถึงอ่ะมันดูแต่ในซีรีส์มันไม่พออ่ะเห็นไหมอ่ะมาดูกันต่อเลยแล้วรูปแบบความต้องการการท่องเที่ยวนะคะในยุค New Normal มันแบบไหนอย่างไรนะคะผลสำรวจนะคะที่มีการสรุปออกมานะคะสรุปได้ดังนี้นะคะปรากฏว่าร้อยละ48 เขาสนใจเรื่องการที่เรียกว่าเป็นการจับคู่ท่องเที่ยวนะคะหรือ travel bubble นะคะแต่อย่างไรก็ตามเขาเห็นด้วยกับออปชันนี้แต่ก็อาจจะยังไม่ใช่เร็วๆนี้อาจจะรอให้สถานการณ์โควิดดีกว่านี้สะหน่อยคะอ่ะรอให้คนอื่นไปก่อนออนะฮะแล้วเดี๋ยวว่ากันนะฮะส่วนร้อยล่สัญาสาบอกว่าสนใจนะฮะสนใจแล้วพร้อมเดินทางแต่งเต่งที่เลยถ้ามี travel bubble ครับในขณะที่ร้อยสิบเก้าอันนี้ก็ไม่สนใจเลยไม่สนใจเที่ยวไม่ว่าจะแบบ travel bubble หรือจะแบบอะไรก็ตามคือไม่สนใจเที่ยว ไม่รู้ว่ากลัวโควิดหรือว่าสถานการณ์เศรษฐกิจในครอบครัวอาจจะไม่มั่นคงพอที่จะไปเที่ยวได้ช่วงนี้ขอเก็บสตางค์ดูแลลูกไปก่อนอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะก็แล้วแต่มุมมองหลากหลายค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมรายการ Business Spot นะคะที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะคะในทุกๆช่องทางออนไลน์นะคะของ TNN ช่องสบค่ะเพื่อที่คุณผู้ชมนะคะจะไม่พลาดในการรับชมรายการสดๆแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมีอีกมากมายทีเดียวอย่าลืมนะคะฝากด้วยค่ะ